สวัสดีครับทุกคนจากคลิปที่แล้วเราหนีจูเนียมานะครับแล้วก็จูเนียก็ทำการปิดชีพตัวเองนะครับน่าจะเกิดอาการหลอนจากไอตัวสารเคมีที่ชื่อว่าทองแมนจูเรียนนะครับโอ้ตอนนี้เป็นโอสันนะครับวิ่งหนีเราหรือเขาหลอนหลอนอะไรสักอย่างโอเคเราลองไปดูกันนะครับแต่เห็นวิ่งไปเมื่อกี้ Great. Let's just เยี่ยมเยี่ยมโคตรๆไปเลยไปไหนแล้วอ่ะอย่างก่อนเข้ามาเมื่อกี้ sure. เดี๋ยวนะ Let's just start เอาเลยสิ ourselves. จำน้ำกันให้มันหมดนี่ไปเลย Why not? ทำไมจะทำไม่ได้จูเลียนี่ประชดประชันเก่งนะครับก่อนที่เราเข้าเกมมาเมื่อกี้89%แล้วนะครับในห้องนี้มีหมุดโลหะ472ชิ้นหมายความว่าได้อย่างเดียวคือฉันอยู่ในนี้มานานเกินไปแล้วโอ้ยอะไรวะ Hey Is anyone hurt down there ไอ้โอสันแน่เลยครับมีใครอยู่ข้างล่างไหมฉันต้องตามเขาไปใช่ไหม We gotta go make sure everyone's okay เราได้ยินเสียงปืนต้องไปดูให้แน่ใจว่าทุกคนโอเค Well what's our play แล้วแผนของเราล่ะ Stay here with the radio อยู่ที่นี่กับวิทยุสื่อสารเถอะผมจะตามพวกเขาไปThere has to be a better idea. ต้องมีไอเดียที่ดีกว่านี้สิ I'm a big boy. ฉันโตแล้วฉันทำพลาดเองเพราะงั้นฉันจะรับผิดชอบเอง Just keep your head down. อย่าเพิ่มเป็นที่น่าสนใจเข้าใจไหมอย่าเพิ่มจุดเด่นอะไรประมาณนี้นะครับตามนิสัยของคนหลาดโอเคอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะครับว่าก่อนที่เราจะกดเข้ามาเนี่ยมันตัวเนื้อเกมครับเดินทางมาได้ประมาณทั้ง89%แล้วเหลือแค่10%ผมคิดว่าจะเล่นยาวๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จนจบเลยน่าจะไม่นานนะครับน่าจะใกล้ถึงเราย้อนกลับมาเราจะเดินตรงไปดีครับโอ้โหยาวด้วยยาวซะด้วยถึงไหนวะเนี่ยเฮ้ยวาวครับวาววาวมาถึงวาวซึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปไม่ได้ครับไม่รู้ให้เดินมาทำไมจริงๆเขาไม่ให้เดินนะเราเดินมาทำไมไปเหมือนประตูไหมฮะใช่ไหมแต่เข้าไม่ได้นะครับไปเราไปทางตรงแล้วกันจูเลียกับอเล็กครับก็เห็นโอรันเหรอจำชื่อไม่ได้อ่ะนั่นแหละครับวิ่งไปถือค้อนวิ่งไปน่าจะหลอนจากยากล่อมประสาทหรือตัวทองแมนจูเลียนเนี่ยครับแล้วตัดมาฉากนี้ที่ได้ยินเสียงปืนน่าจะได้ยินเสียงปืนจากจูเนียนะครับน่าจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันแต่ตอนนี้อเล็กซ์กับจูเลียอยู่ไหนก็ไม่รู้ยังไงวะเนี่ยอันนี้หยิบได้ไหมเนี่ยไอ้เหล็กเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคไม่กระโดดลงไม่คิดจะถืออะไรติดไม้ติดมือบ้างเหรอคอนราดเอาละโอเคปลอดภัยตอนนี้จูเนียร์ไม่อยู่แดนนี่ไม่อยู่ก็เหลือที่หลักๆคือโอรันนะครับไปค่อยๆเดินอุ้ย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 ตกใจอะไรแวบๆแบรดน่าจะเป็นแบรดนะครับโหตกใจหมดเลยเอาเดี๋ยวทางนู้นเลี้ยวขวาไปก่อนดีกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเป็นห้องนอนนะครับเตียงพังหมดเลยนะโอ้โหโอเคเอาละ This is ตอนนี้แหละที่ฉันพูดได้เต็มปากว่าเกลียดที่นี่ชิบหาย This fucking place อ่ะบ่นอะไรวะเกลียดขึ้นทุกนาทีโอ้โหข้างในก็ไปได้นะครับคอลาดเราขอโทษนะต้องที่พานายมาสำรวจตรงนี้เดี๋ยวนะครับก่อนจะเข้าไปสำรวจข้างในยังไงดีวะเราจะไปดูข้างนอกก่อนนะครับว่ามันเปิดได้ไหมประตูบานนั้นนะครับถ้าเปิดได้เราจะย้อนกลับมาดูตรงนี้อีกทีนะครับผมอยากจะสำรวจให้มันละเอียดนิดนึงนะครับเผื่อเราพลาดอะไรไปเป็นไงได้ไหมโอเคจะได้สบายใจนะครับแล้วมันจะท้ายเราคลิกทำไมวะนะเข้าไม่ได้เนี่ยไปยิงยาวไปเลย
เหมือนเป็นโรงนอนนะครับแต่ว่าพังหมดทุกอันเลยโอเคเราเจอรูปภาพลองดูนะครับว่าจะสื่อถึงอะไรเฮ้ยใครวะน่ะใครอ่ะเป็นบุคคลที่ไม่ได้โผล่อุ้ยแหมแบดแต่ว่าแบดเนี่ยที่ผมสังเกตนะครับเราเห็นฉากเหมือนแบดเหมือนแบดที่เป็นคล้ายๆกับผีหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่ตอนแบดยังมีชีวิตอยู่หรืออาจจะเป็นหรือเขาอาจจะต้องตายจริงๆเป็นเนื้อเรื่องหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะบันทึกภายในถึงเจ้าหน้าที่ภาคสนามทุกคนขนาดของภารกิจค้นหาและกู้คืนในพื้นที่ของเราให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าที่คาดไว้มากน่าเสียดายที่ตอนนี้ขาดแคลนโลงศพสำหรับผู้ใหญ่อะไรวะล่ะขาดแคลนโลงศพหากคุณพบศพของผู้สูญหายที่โรงงานกั่นน้ำคุณอาจต้องใช้โลงศพที่มีขนาดเล็กกว่าคงต้องเป็นฮอกแล้วล่ะใช่ป่ะนะผมอ่านไม่มั่นใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะน่าสงสารหมอนั่นแทบไม่มีอะไรเหลือในตัวเขาแล้วผมรู้นี่ไม่ใช่ที่เราตกลงกันพวกแต่พวกเขาจะจัดพิธีศพและแสดงความเคารพอย่างที่เขาสมควรได้รับหลังเราได้ร่างเขาคืนที่บ้านแล้วเราแค่ต้องทำให้มันเวิร์กไปก่อนโอเคไปเราไปต่อเมื่อกี้ผมดูมั่นใจนะครับว่าผมได้โอเคโอ้ชิตสวยแล้วสวยแล้วโอเคไม่เท่าไหร่ครับมันคือทำไมคอร์ล่าต้องเห็นผู้หญิงตลอดเลยบ้าจริงที่นี่มันใหญ่แค่ไหนวะเนี่ยใจเย็นคอร์ล่าใจเย็นใจเย็นเขาคล่องตัวมากนะครับคอร์ล่าโอเคเอาแกลงมาเจอนี่อีกแล้วเฮ้ยเหมือนที่ที่แบลดอยู่เลยครับเสียงใครเสียงใครเสียงแบดเสียงแบดหรือเสียงโคลันพูดไม่เป็นภาษาเลยนะครับเฮ้ยอะไรวะไม่เอาคอลาดถอยไปกูเตือนแล้วนะโอสันโอสันนี่ใจเย็นนะไม่เอาเซ่ไม่มีใครต้องเจ็บตัวเดี๋ยวผมต้องกดลับแน่ๆเลยถอยก่อน cool, นี่ cool. ไม่มีอะไรพวกเราไม่มีอะไรโอเคอะไรน้ำจะเข้าหรือเปล่า We can talk this out, man. เราคุยได้นะพวก We can bond over how much we เราสานสัมพันธ์ด้วยเรื่องที่เรา really? ถามจริงนี่คือทางออกที่ดีสุดงั้นเหรอ น้ำพลักสิครับเอาแล้วโอ้โหเฮ้ยจูเลียโอ้โหไม่ทันครับกดไม่ทันอีกทีนึงโอ้เอาเว้ยเราก็ไม่ทันอีกแล้วผมกลัวจะทำพลาดจริงๆมันเร็วมากเลยนะครับโอเคจูเลียเร็วเรียบร้อยไม่ครับพิษอะไรวะสารพิษอีกแล้วทองแมนจูเลียนเจอจนได้ดีตอนนี้เอาWเต็มดอกเอาสิ
วะเอาวะจูเลียเอาเร็วๆเอาให้แน่ยังไงวะเนี่ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเอาแล้วอเล็กไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องคำนวณดีๆเลยครับประตู2ยังก่อนปิดประตูน้ำแน่เลยครับเมื่อกี้เราทำไงอย่านะเว้ยออกไปเดี๋ยวนี้เอาแล้วเอกดผิดอีกทีนึงโอ้โหเว้ยอันนี้พลาดเองครับจูเลียใจเย็นจูเลียไม่รู้จะจบยังไงเลยครับโอ้โหดาร์กพิกเจอร์จริงๆก็บอกว่ายังก่อนยังก่อนโอ้ยจูเลียเอ้ยเอ้าไอ้นั่นก็แตกจะไปยังไงเนี่ยเราเนี่ยไอ้เครื่องก็แตกครับแต่ไอ้โอสันนี่ก็ตายนะครับพร้อมคอนลาดมันจังหวะที่กดมันเร็วมากครับแล้วก็กดยากมากด้วยครับมันไม่ถนัดเนาะโอ้โหอย่าบอกแล้วจบเลยคอนลาดตายปุ๊บจบปั๊บเลยไหมครับ Hello? สวัสดีโอ้ยแบลดอเล็กเจอแบลด no! ไม่นะเอ้ยไม่พี่ขอโทษจริงคนที่สองนะครับคอนลาดแล้วก็แบลดคนแรกแต่ว่าโอสันก็เรียบร้อยแล้วครับอย่าบอกว่าจบแบบนี้เลยครับคอนลาดตายตัวครอบเครื่องยนต์ก็ใช้งานไม่ได้ครับแตกอ้าวอเล็กไปแล้วอเล็กน้องชายของอเล็กก็เรียบร้อยนะครับน้องชายของจูเลียก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเป็นฉากจบที่คิดว่านะครับคนอื่นเล่นน่าจะไม่เป็นแบบนี้เรือมันไปไหนไม่ได้หรอกถ้าไม่มีฝาครอบเพราะงั้นเราก็ติดอยู่ที่นี่ Best I can figure it เท่าที่ผมรู้เราอยู่ได้อีกประมาณ 2-3 วันอาจมากกว่านั้นถ้าเก็บน้ำฝนได้ฉันแอบรู้มาตลอดแล้วว่าต้องการน้ำแต่ไม่ใช่เรื่องเฮงซวยนี่อยู่อย่างนี้กี่วันแล้วเนี่ยคงไม่หลายวันมั้งฉันสาบานว่าบอกทุกอย่างที่รู้แล้วฉันไม่เห็นแบรดมีแค่ผู้ชายสวมฮูดท่าทางบ้าๆเท่านั้นแหละเขาไม่ใช่คนดีเท่าไหร่เคยคอนนี่เจตนาดีนะไม่ว่าเขาจะทำเรื่องบ้าอะไรเขาก็หวังดีเสมอเขาเหมือนลูกหมาแก่ตัวใหญ่แค่ชอบพยายามทำให้ทุกคนหัวเราะขอโทษนะจูเลียผมพลาดเองถ้าผมกดดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะรอดนะครับแต่จังหวะมันกดไม่ได้จริงๆคอนลาดนี่โดนตั้งแต่แรกแล้วนะครับโดนตลอดเลยแบรดอย่าบอกนะตื่นอะ เพราะว่าอเล็กยังไม่ได้ตรวจสอบศพเลยนะนึกว่าจะแบบตื่นขึ้นมาไม่ตื่นนะครับคอนลาดชัดเกินสองศพนะครับ
แล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเอาตัวรอดจากเรือนี่ยังไงต่อเพราะว่าจบกันแบบนี้เลยนะครับสายหัวนะเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เดี๋ยวดูรายงานสรุปThat's it. Game over. เท่านั้นเกมจบแล้วมันจบแล้วสำหรับตอนนี้ could always try again. คุณสามารถลองพยายามใหม่ได้เสมอลองดูว่าครั้งหน้าคุณจะทำได้ดีกว่าเดิมไหม Not a bad effort. ไม่ใช่ว่าพยายามได้ไม่ดีบางคนอยู่บางคนตาย All your fault. คุณผิดเต็มๆรู้แล้วผิดจริงครับ I suppose when ผมคิดว่าเมื่อม่านปิดลงคุณอาจพร้อมหรือไม่พร้อมก็ได้And the distributor แล้วฝาครอบล่ะบูมบูม unfortunate โชคไม่ดีเลย It's all about decisions ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจล้วนๆเลยใช่ไหมล่ะการตัดสินใจในช่วงกับการขณะสติกำลังจะเปลือยการใช้หัวใจไม่ใช่สมองหรือไม่ก็กลับกันบางทีการตัดสินใจเหล่านั้นอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการตกผลึกแต่ยังไงก็ต้องมีการตกผลึกแน่มีอยู่เสมอถ้าผมกดดีๆเนี่ยก็คงน่าจะจบดีกว่านี้นะครับแต่ว่าฉากจบมันเป็นแบบนี้ครับก็ทำไงได้เนาะ Till we meet again จนกว่าจะพบกันใหม่ Maybe in Little Hope อาจเป็นใน Little Hope หรือเป็นที่อื่นแต่มั่นใจได้เราต้องเจอกันอีกแน่ Little Hope คือภาคต่อนะครับinevitable ชะตาที่เด็กเลี่ยงไม่ได้ของ The Dark Picture Anthology ครับโอเค Won't you spare me over till another year ก็จบกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัว Man of Medan นะครับที่ผมเล่นนะครับก็เราได้เสียแบลดกับเสียคอนลาชไปนะแล้วตอนนี้โอ้มีเครื่องบินมาช่วยครับเฮลิคอปเตอร์เรายังอยู่รอดไหมลองลุ้นกันดูโอ้ยังอยู่ครับผมเฮ้เฮ้นั่นอะไรน่ะเฮ้เฮ้เฮ้โอเคพบพลเรือนหลายคนบนเรือเป้าหมายได้รับการยืนยันว่าเป็นเรืออูรังเมดันเราพบคนในเรือแล้วอ๋อที่เราเคยส่งไปครับภารกิจนี้ได้รับการรับรองระดับ3คุณรู้ว่ามันหมายถึงอะไรการรับรองระดับ3อย่าบอกนะเขาจะยิงเราอ่ะเราติดเชื้อหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เราเคยบอกพิกัดให้กันโอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงครับเราติดเชื้อโอ้ตายหมดครับแปลว่าเราไม่ควรบอกพิกัดให้กับยามชายฝั่งหรือพลทหารที่เราขอความช่วยเหลือเขาครับไม่ควรบอกพิกัดเขานะครับจบแล้วมืดตึ๊บเลยเหรอครับเรียบร้อยครับผมฉันเห็นใครบางคนในป่าไม่ว่าจะใครก็ตามเขาไปแล้วล่ะนี่น่าจะเป็นภาคต่อนะครับโอเคเจ๋งมากใครน่ะหนูแต่งตัวให้เธอเองเลยนะคะโอ้โหแองเจล่า Welcome to Little Hopeตัวเกมครับก็เห็นอยู่นะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ารู้สึกว่า Little Hope ภาคนี้นะครับจะไม่มีซับไทยผู้พัฒนานะครับนอกจากเพจแปลได้ก็แปลกับเพจน่าจะเป็นเพจ Translate นะครับเขาจะหยุดทำไปแล้วนะครับประมาณนี้เนาะน่าจะหยุดผลิตโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับMan of Medan ก็ตายหมดครับผมตายทุกคนเราพลาดเองนะครับที่ทำฝาครอบเครื่องยนต์แตกนะครับผมก็เหมือนเรายังจบได้ไม่เต็มที่นะครับชุดสะสมเนื้อหาพิเศษเนื้อหาพิเศษคืออะไรอ๋อโอเคครับผม
ยังปลดล็อกอะไรได้ไม่เยอะเลยนะครับก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับผมเล่นนะครับอาจจะกลับมาเล่นอีกทีในอนาคตก็ได้นะครับเผื่อมันจะดีขึ้นกว่านี้อาจจะเล่นรวดเดียวเลยนะครับทำใหม่อีกรอบนึงแต่สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมจบไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ